ดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนคืนนี้มาติดตามเรื่องราวของครูอุทุมพรมุนพรหมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาแห่งโรงเรียนบางมดวิทยาศรีสุขวาดจวนอุปถัมภ์กันต่อนะครับไม่เพียงแต่ความเป็นครูหรือว่าเทคนิคในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของคุณครูเท่านั้นนะครับที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูได้แต่ว่าวัดปฏิบัติวิถีชีวิตความคิดความอ่านของครูอีกหลายแง่มุมครับที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบของชีวิตได้มาติดตามเรื่องราวของคุณครูอุทุมพรมุนพรหมกันต่อในรายการคนค้นคนคืนนี้ครับซ่อมเลยมันคงหลายตังค์บ้านครูมีพวกกล่องมีพวกของอะไรวางอยู่แล้วกล่องนี้นะทิ้งไม่ได้นะคะเพราะอะไรมันคือสื่อค่ะมันเอาไปตัดทำเป็นภาพชักได้เอาเป็นประกอบเนี่ยอย่างที่เห็นรกๆในห้องนี้นี่ค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นคือเป็นเจตนาที่จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งค่ะคือทุกอย่างสำหรับครูนี่เป็นสื่อเป็นสื่อหมดค่ะเช่นอันนี้หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์โฆษณาขายรถนะคะการเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงให้ดีอย่าให้ท้ายนี่คือกระดาษที่เป็นหูแล้วก็ปากค่ะเราก็ยังใช้ได้ค่ะนี่คือกล่องนมหรือว่าไปขายเป็นของเก่าก็อาจจะได้สักบาทนึงค่ะไม่ถึงบาทนะคะไม่ถึงบาทนะครับแล้วก็ถ้าเราอย่างนี้เราสอนไปได้อีกตั้งนานสอนไปอีกตั้งนานแม้กระทั่งที่รูปภาพนี้ไปซื้อมา20บาทคนหล่อๆเนี่ยค่ะเนี่ยภายใต้ความหล่อนี่นะนะข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยของสกปรกนี่เด็กก็อู้กันใหญ่อันนี้ไปซีล็อกขยายใหญ่มาอันนี้40บาทข้างในนะอันนี้ลงทุนภาพนี้ก็ตกมา60บาทส่วนกระดาษนี้ก็คือกระดาษรีไซเคิลกระดาษกล่องค่ะเพราะฉะนั้นพอมีจังหวะมีโอกาสไหนที่จะหยิบจับขึ้นมาใช้ได้ใช้ได้ทั้งนั้นเลยจะเอามาใช้ประโยชน์ประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วความที่เราก็ไม่ได้ร่ำรวยนักนะแต่เราไม่จนความคิดนะเรามีความคิดเราคิดประดิษฐ์สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็ภูมิใจในความคิดของเราแล้วก็เราก็ไม่ต้องทิ้งแต่ต้องทำใจหน่อยว่ามันลบบ้านครูนี่เดินไปตรงไหนก็จะเจอแต่สื่อค่ะเจอแต่สื่อนะครับเพราะว่าหัวใจอยู่ที่สื่อแล้วก็ขอโทษนะดิฉันไม่ค่อยจะมีเครื่องประดับอะไรเพราะว่าดิฉันหายใจเป็นสื่อ แพงอย่างไรถ้าตรงแล้วต้องไปหาซื้อมาเพราะว่าหัวใจคือสื่อนะเราจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจนี่แหละคือจุดมุ่งหมายคุณครูมีหลักในการใช้ชีวิตที่เคร่งครัดยังไงบ้างครับอยู่อย่างต่ำแต่ทำประโยชน์อย่างสูงหรือมีชีวิตใช้ชีวิตอย่างจนๆไม่จนแต่ถ้าใช้ชีวิตรวยๆจนนี่ค่ะทุกวันนี้ครูมีภาระมีหนี้มีสินอะไรบ้างครับไม่มีหนี้สินค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีหนี้สินไม่ชอบมีหนี้ครับความสุขของคนนั้นสุขจากการไม่มีหนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยเหตุนี้เองหรือเปล่าครับที่ทำให้ดูเหมือนว่าคุณครูไม่ค่อยจะคือให้ความสำคัญกับที่อยู่มากมายนัก
ครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่อยู่มากแต่ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนการสอนคือคุณค่าที่เราได้ให้กับผู้อื่นกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับคนเรามีงานก็แสดงว่ามีประโยชน์เป็นคนมีประโยชน์